ับท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ท่านบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับวันนี้ท่านวิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒิที่เดี๋ยวจะขึ้นมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่ผมตั้งใจที่จะมาเปิดงานที่นี่เหตุที่ตั้งใจเพราะว่าเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้คืออนาคตของประเทศไทยที่จะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับโลกของการเปลี่ยนแปลงได้นะครับดังนั้นเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือธุรกิจของท่านแต่มันเป็นหัวใจสำคัญที่รัฐบาลนี้เนี่ยให้ความทุ่มเทในเรื่องนี้มาโดยต่อเนื่องถ้าท่านติดตามงานของรัฐบาลนะครับคือท่านจะย้อนหลังไปท่านจะพอนึกว่าเรื่องของ Thailand 4.0 เนี่ยเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้เจตนาของ Thailand 4.0 เนี่ยไม่ได้ให้ไปตีความว่ามันมาจากอุตสาหกรรม 4.0 หรือเปล่ามาจากอะไรหรือเปล่าแต่เป็นเจตนาที่บอกว่าโลกมันเปลี่ยนและไทยเนี่ยต้องรื้อโครงสร้างประเทศครั้งใหญ่ที่จะให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงให้ทันเนี่ยโลกใบนี้มันไม่ได้อยู่บนเขาเรียกว่าเศรษฐกิจแบบรูปแบบเดิมแต่มันอยู่บนเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าดิจิทัลอีโคโนมีสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ในสิ่งที่น่าเป็นห่วงข้างล่างเนี่ยคือพี่น้องประชาชนที่เราเรียกว่าฐานรากของสังคมเนี่ยลำบากการที่ลำบากวันนี้เนี่ยหัวใจตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดความถ่างและความยากลำบากในการบริหารจัดการก็คือดิจิทัลอีโคโนมีมันเข้ามาแชร์การค้าการขายแบบดั้งเดิมหมดสิ้นเลยความเติบโตของดิจิทัลเนี่ยมันนำให้เกิดการค้ารูปแบบใหม่ๆซึ่งคนข้างล่างตามไม่ทันเพราะว่าเขายังอยู่กับรูปแบบเดิมๆค้าขายเดิมๆมา 20-30 ปีแล้วก็ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องพูดคุยให้มากขึ้นพวกท่านที่อยู่ในที่นี้เป็นรอยต่อที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงกับกลไกการเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ที่จะพลิกทั้งวิถีชีวิตพลิกทั้งรูปแบบการค้าดังนั้นการมาพูดถึงเรื่องของ Deep Technologyวันนี้เป็นศัพท์ที่ใช้ในวันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นศัพท์ที่เหมาะสมเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมอีกต่อไปและมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากมันเกิดกลไกของการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ที่เร็วมากบนดิฟเทคโนโลยีตัวนี้และมันเกิดประโยชน์มหาศาลคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีตัวนี้ก่อนก็จะหนีแล้วก็แตกต่างไปจากคนที่เข้าไม่ถึงนะครับใน Deep Technology เนี่ยสิ่งหนึ่งที่วันนี้ผมเป็นหัวข้อที่จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังก็คือเรื่องของ Big Data จริงๆ Big Data เนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังมากนะครับเพราะว่าปัญหาของส่วนราชการก็คือเรามีข้อมูลเยอะมากแต่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เป็น Big Data ในเชิงการเอามาใช้ประโยชน์โดยเพิ่งยิ่งเนี่ยอย่างกระทรวงพาณิชย์ของผมเนี่ยการค้าทุกคนเนี่ยอยู่ในข้อมูลกระทรวงพาณิชย์หมดครับเพราะว่าเมื่อท่านเข้ามาสู่การค้าและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่านทำการค้าการขายเนี่ยมันอยู่ใน Big Data ของกระทรวงพาณิชย์ทั้งสิ้นแต่ในอดีต Big Data เหล่านี้มันถูกแยกชิ้นหมดท่านดูนะฮะประเทศมันอยู่ตรงจุดตรงนี้ระบบราชการก็ต้องเปลี่ยนการวิสัยทัศน์ของราชการก็ต้องเปลี่ยนระบบราชการมีจุดอ่อนมากจุดอ่อนคือเราเป็นการบริหารมันเหมือนกับบริษัทท่านนั่นแหละบริษัทท่านก็มีจุดอ่อนนะครับเพราะเราแบ่งบริหารโดยฟังชั่นอลท่านมีแผนกมาร์เก็ตติ้งบางทีท่านมีผลิตท่านมีแผนกการผลิตท่านมีแผนกบุคคลนะท่านมีแผนกขายยกตัวอย่างแต่ท่านดูฮะไอ้พวกนี้มันคือไซโลมันคือกับดักของการบริหารจัดการที่เรามาจากเวสเทิร์นสไตล์เมื่อ30ปี40ปีที่ผ่านมามันมีข้อดีคือมันอินเดปมันดีฟลงไปในการบริหารจัดการของแต่ละเรื่องแต่มันมีข้อไม่ดีคือมันไม่เกิด cross functional ของการทำงานและหัวใจที่สุดสำคัญคือมันไม่เกิดการไหลบ่าของข้อมูลระหว่าง functional ด้วยกัน
ในบริษัทของท่านผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็เจอปัญหาโดยเฉพาะยิ่ง SME ที่ข้อมูลของแต่ละอันเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกันเลยต่างคนต่างทำมาดูระบบราชการยิ่งหนักใหญ่เลยครับในระบบราชการนั้นเป็นกรมเป็นแผนกเป็นอะไรเป็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยยิ่งแทบจะไม่มีคอร์สฟังชั่นแนลเลยเพราะทุกคนดีฟลงไปในงานของมันเองดังนั้นคอนเซปต์ Big Data เนี่ยคือหัวใจการมาแก้ปัญหาทั้งราชการและทั้งการบริหารการในส่วนของเอกชนถ้าท่านไม่สามารถที่จะพูล data ของการบริหารการมาอยู่เป็นพูล data ได้ก่อนแล้วมีระบบการบริหารการ data ตัวนี้เนี่ยโดยใช้การเชื่อมโยงถ้าจะพูลมันต้องเชื่อมโยงก่อนถูกไหมฮะเอาแค่ขั้นที่1เนี่ยเชื่อมโยง data เนี่ยเข้ามาอย่างผมทำที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยคือดึงข้อมูลของทุกกรมเลยเข้ามาเป็น big data กลางซึ่งเราทำมาแล้วขนาดนี้เดินหน้าไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นครั้งแรกดูนะฮะเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์มี data กลางจะถามว่าเดิมกระทรวงพาณิชย์ไม่มี data ใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่มี data มีข้อมูลแต่ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่มีพลังเลยเพราะมันแยกเป็นชิ้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 นหมดเลยพอเชื่อมโยงเข้ามาได้คำเชื่อมโยงนี่สำคัญนะฮะหรือบางคนชอบเรียกว่าบูรณาการพลังของการบริหารจัดการเนี่ยสิ่งแรกที่ทำได้แล้วเกิดได้ดีคือการทำการเชื่อมโยงบูรณาการพลังจะเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ data หรือการจัดการการบริหารในแผนกต่างๆที่มีปัญหาเพราะไม่สามารถเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีมได้เชื่อมโยงไปทำงานไปสู่มิชชั่นเดียวกันได้เพราะทุกคนมี personal goal personal objective มี personal KPI ไอ้นี่เป็นตัวปัญหาใหญ่มากจะทะลวงอย่างไรทะลวงด้วย Big Data เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะฮะลองตามดูต่อไปนะฮะงั้นข้อมูลเหล่านี้ถ้ามันเชื่อมโยงได้มันก็จะเริ่มบริหารจัดการเชิงแมคโครพิกเจอร์ได้แต่ถ้าท่านดูเป็นชิ้นๆมันก็จะบริหารจัดการเชิงแมคโครพิกเจอร์ไม่ได้แต่หัวใจวันนี้ Deep Technology มันหนีไปอีกมันต้องใช้การประมวลผลที่เป็น New Technology เช่น AI คำนี้ผมพูดกับทุกที่นะผมก็ไม่รู้มันจะทะลุทะลวงไปถึงไหนนะครับแต่สิ่งที่ผมพอจะเล่าให้ฟังได้คือว่าผมได้มีโอกาสทานข้าวกับแจ็คหมาเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาที่แจ็คหมามาเมืองไทยผมจำได้แต่เพียงว่าวันนั้นผมไม่ได้ตื่นเต้นกับคำว่า AI มากมายนะครับก่อนผมเจอกับแจ็คหมาแต่หลังจากวันที่ผมเจอกับแจ็คหมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าลมหายใจผมเป็นคำว่า AIเพราะอะไรฮะคือผมไม่มีความรู้ลึกขนาดว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรแต่ผมรู้แต่ว่าแจ็คหมาพูดอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมาลงคำว่า AI พูดอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายลงว่า AI อัจฉริยะอย่างเงี้ยมันต้องแฝงความหมายเดี๋ยววันนี้ผมว่าท่านผู้รู้คงจะช่วยขยายผล AI นี่คือหัวใจครับนะฮะถ้าท่านจำได้เมื่อเร็วๆนี้ผมว่าไม่รู้ปีที่แล้วหรือเปล่านะฮะที่มันมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกโกะหมักล้อมอ่ะโดยการเอาแชมป์โลกมาสู้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งในอดีตเนี่ยก็ทำมานานแล้วนะฮะแชมป์โลกมันชนะตลอดเลยนะฮะคอมพิวเตอร์มันไม่เคยชนะแชมป์โลกได้เลยแต่พอหลังจาก AI มันถูกพัฒนาเนี่ยวันนี้แชมป์โลกไม่มีทางชนะคอมพิวเตอร์ได้อีกต่อไปแล้วเพราะมันยกระดับของการประมวลผลข้อมูลหรือต่างๆมันยกหนีไปแล้วแล้วคนที่เล่าผมฟังเรื่องนี้คุณก่อศักดิ์เนี่ยเจ้าพ่อโกะทานข้าวกันมาสักประมาณ1เดือนท่านมาเป็นแขกรับเชิญที่กระทรวงผมแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไอ้ตรงนี้ครับคือการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ใช้ศัพท์ว่าขนาดใหญ่นะถ้าเป็นองค์กรของท่านถ้ารวมเข้ามาก็เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดขององค์กรของท่านเนี่ยการประมวลผลคือหัวใจก็จริงพูดอย่างนี้เนี่ยโดย common sense มันถูกแน่ๆถ้าท่านจำได้ในอดีตสมัยแล้วผมยังหนุ่มๆนะพวกท่านอาจจะนั้นผมจำได้ว่ามีสโลแกนว่า information is power แปลว่าในยุคนั้นนะฮะแค่ใครมีข้อมูลมากกว่าก็ชนะแล้วนั่นคืออดีตเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะคำว่า information is power แต่วันนี้ information ที่ว่าตัวนี้มันถูกยกระดับโดยการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีแล้วมันมีเทคโนโลยีประมวลผลที่เชื่อมโยงได้หมดเนี่ยนะครับมันทรงพลังมากมันเห็นหมดครับงั้นใครทำตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยมันก็เหมือนท่านกำลังเล่นเกมธุรกิจแต่ท่านมีข้อมูลหมดเลย
แล้วท่านสามารถทำได้ถึงขั้นเรียลไทม์เนี่ยท่านชนะอินเซคันด์เลยนะฮะเพราะสิ่งที่ธุรกิจชนะวันนี้ไม่ได้ชนะเฉพาะกลยุทธ์แต่มันชนะตรงวินาทีของการแข่งขันใครเร็วกว่าใครเหนือกว่ามันเป็นเซคันด์เทคโนโลยีด้วยเพราะวันนี้ทุกอย่างมันวิดอินวันเซคันด์หมดอยู่บนมือถือของเรามันวันเซคันด์จริงๆไอ้วันเซคันด์ตรงนี้แหละครับคือแม้กระทั่งธุรกิจแบบเดิมยุทธศาสตร์ถูกก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะเพราะมันชนะกัน just one second เกิดขึ้นอะไรในโลกนี้แป๊บเดียวรู้ทั้งโลกแล้วท่านจะไปยังไงฮะแปลว่าคลังความรู้มันทะลุทะลวงหมดแล้วแต่ก่อนผมพูดอยู่เสมอนะครับธุรกิจในอดีตเจ้าสัวต่างๆที่ตอนนี้อายุ 6-70 เนี่ยผมไปคุยกับท่านเหล่านี้มาเนี่ยผมสรุปได้ว่าธุรกิจในสมัยยุคท่านเมื่อ40ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเนี่ยหรือย้อนหลังถึง 4-50 ปีท่านตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธุรกิจของคนฉลาดทำธุรกิจกับคนที่โง่กว่าผมจะใช้ศัพท์แรงไปนะครับท่านไปดูจริงๆมันเป็นความจริงเลยคือคนที่เป็นเจ้าสัวสมัยนั้นเนี่ยคือฉลาดกว่ามีความรู้มากกว่าเจอสิ่งใหม่ๆก่อนคนอื่นแล้วก็เอามาทำธุรกิจกับคนที่ถูกปิดกั้นไม่รู้อะไรเลยท่านไปดูครับมันมาแพทเทิร์นแบบนี้เพราะโลกวันนี้คือโลกการปิดกั้นใครที่ไปจับสัมผัสอะไรก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะในธุรกิจในยุคนั้นแต่วันนี้สิ่งเหล่านั้นไม่มีอีกแล้วแต่วันนี้มันเป็นความซับซ้อนของระบบของโลกใบนี้ความเชื่อมโยงของโลกใบนี้ท่านไม่ได้แข่งเฉพาะคู่แข่งขันท่านที่เห็นเป็นตัวเป็นๆแต่มันมี indirect competitors พร้อมกันทั่วโลกที่พร้อมจะมาแข่งกับท่านภายใต้e-commerce ภายใต้ e-marketing พูดแค่นี้ถ้าคนในประเทศไทยทั้งหมดไม่ลุกขึ้นมาแล้วมองเห็นความซับซ้อนของระบบการทำธุรกิจอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตของประเทศเรานั้นลำบากความจริงเมื่อวันจันทร์ที่ถึงนี่ผมต้องไปอาลีบาบาเพราะว่าผมถูกรับเชิญไปอาลีบาบานะครับแต่บังเอิญผมมีภารกิจจำเป็นก็เลยต้องมอบท่านผู้ช่วยช่วยไปแทนเนี่ยก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนต่อกับทางอาลีบาบาที่หางโจวแต่ความซับซ้อนเหล่านี้ครับมันแรงมากเมื่อเช้านี้ผมก็อยู่กับทางประเทศเกาหลีแล้วผมก็เลยจะไปเกาหลีเช่นกันเกาหลีก็แอดวานซ์มากๆเรื่องของ New Economy ในเรื่องของ Digital Economy นะครับที่เขาก้าวหน้าสูงมากโดยเฉพาะเรื่อง e-commerce เติบโตมากไอ้อย่างเงี้ยครับคือโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วถ้ายังอยู่กับที่เดิมเนี่ยมันจะไปไม่ได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าการบริหารยุคใหม่มันจะต้องเริ่มโดยการที่เรามี Big Data ที่ดีเชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการประมวลผลข้อมูลเปลี่ยนจาก Data เดิมที่เป็น Data ที่เหมือนเศษขยะไม่เชื่อมโยงกันเนี่ยไม่มีพลังมันเหมือนเศษขยะเป็นชิ้นๆๆๆจับไม่ได้แล้วต้องมานั่งใช้คนประเมินผลเนี่ยแพ้หมดนะครับมันจะเป็นต้องเชื่อมโยงและประเมินผลได้แล้วมัน just in second ได้เมื่อไหร่เนี่ยท่านจะเริ่มเป็นคนที่มีพลังท่านจะเริ่มเป็นคนที่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาหรือพลิกเรื่องต่างๆได้ดังนั้นในเทคโนโลยีตัวนี้มันเป็นเรื่องของการเอา Big Data Analysis เข้ามานั่นคือเรื่องที่หนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นความจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องลุกขึ้นมาไม่ว่าท่านจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ Big Dataในสิ่งที่ท่านอยู่ในมือเป็นเพียง just one part ของการไปสู่ big data ที่แท้มีแค่นี้พอไหมไม่พอท่านจะเอาข้อมูลนี้เชื่อมโยงกับ data ของโลกทั้งหมดในฟิลด์ที่ท่านสนใจท่านถึงจะหาเจอว่าไอ้ big data ของท่านอย่างเดียวเนี่ยแล้วมองทั้งโลกเพราะอย่างที่ผมบอกโลกใบนี้มันไม่มี boundary ในการแข่งขันอีกต่อไปแล้วไม่ต้องไปทำ FTA ทุกวันนี้ไปทุง FTA เชยหมดแล้วครับมันไม่มีแล้วต่อไปเนี่ยวิสัยทัศน์กระทรวงพาณิชย์ที่ผมให้นโยบายไว้การส่งออกในวันหน้าคือการส่งออกผ่าน e-commerce ไม่ใช่ส่งออกแบบที่ส่งกันทุกวันนี้เพราะมันพิสูจน์แล้วว่า e-commerce ทุดทะลวงท่านจำเรื่องทุเรียน 80,000 ลูก1นาทีของอาลีบาบาได้ไหมครับไอ้นั่นคือ1บทเรียนของเกษตรกรไทยสมัยก่อนจะส่งทุเรียนไปขายเมืองจีนต้องทำยังไงครับต้องมีลง
ข้ามารวบรวมทุเรียนจากสวนจากลงก็ไปเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ส่งออกไปติดอิมพอร์เตอร์ที่ต้องมีไลเซนส์ถึงจะเข้าประเทศเขาได้มันเป็นธุรกิจที่ผูกหัวไว้หมดแล้วปัญหามันแก้ไม่ได้เพราะมันโดนล็อกด้วยซิสเต็มก็คือลงก็มาคุมสวนทุเรียนปัญหาทุเรียนก็ไม่มีวันแก้ก็จะเจอทุเรียนอ่อนเป็นปัญหามาหลายสิบปี 3-40 ปีวนอยู่แค่นี้ถามว่าทำไมมันเกิดปัญหาทุเรียนอ่อนมันจะไม่เกิดได้ยังไงครับในเมื่อทุเรียนต้นฤดูกาลราคามันดีแต่ถ้าทุเรียนเมื่อขายปลายฤดูกาลราคามันตกเพราะของมันออกมาเยอะของออกน้อยราคาก็แพงของออกเยอะราคาก็ถูกดังนั้นชาวสวนกับลงก็ต้องร่วมกันตัดทุเรียนตอนมันยังแก่ไม่เต็มที่เพื่อจะไปเป็นเฟิร์สล็อตล็อตแรกๆของการส่งออกมันก็วนไปสู่ทุเรียนอ่อนพอมีระบบของอีคอมเมิร์ซผ่านอาลีบาบาดูนะครับมันพลิกการค้าใหม่หมดเลยและนี่คือจุดเปลี่ยนของประเทศไทยสำคัญนะครับยังมีช่องว่างให้พวกเรารวยที่งานเกษตรอีกเยอะมากนะครับผมจะบอกให้ผมชี้ช่องรวยไว้ก็ได้นะฮะท่านไปดูสินค้าเกษตรแล้วลองดูหาว่าจะทำธุรกิจอะไรบนสินค้าเกษตรจะรวยมหาศาลเพราะประเทศไทยจุดแข็งที่แท้จริงคือเกษตรผมถามเล่นๆนะฮะมีประเทศไหนไหมครับวิ่งไประหว่างทางถนนเนี่ยมองไปสองข้างทางปลูกอะไรก็ได้ภัยพิบัติก็ไม่มีทำอะไรก็ปลูกขึ้นมีประเทศไหนเป็นอย่างเราไหมฮะแต่ประเทศนี้จนเพราะอะไรเพราะมันถูกกลไกตลาดควบคุมเหมือนกับเรื่องทุเรียนที่ผมเล่าเพราะมันเบรกทรูอาลีบาบาเขาเข้ามาเขาก็หาคนเป็นลงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ลงนี้ต้องมีสเปคเลือกทุเรียนต้องทุเรียนที่จะเป็นสเปคอันที่หนึ่งต้อง120วันนับจากติดลูกมันแปลว่ามันแก่พอ120วันเป็นครั้งแรกในบริษัททุเรียนนะฮะที่เป็นการตัดทุเรียน120วันสมัยก่อน90วันตัดแล้ว100วันตัดแล้วไม่เกิน100วันตัดหมดแล้วทุกคนตัดหมดมันก็วนอยู่ในไซเคิลเราเป็นไหมฮะซื้อทุเรียนมาถึงบ้านดูดีเปิดมาอ่อนวนก็อยู่อย่างเงี้ยแต่พอรอแก่เปิดมากลายเป็นปลากินไม่อร่อยแล้วไอ้ทุเรียนนี่มันสินค้าคลาสสิกนะฮะมันมีไลฟ์ไทม์ของมันในการบริโภค120วัน2สเปคต้องเป็นแบบนี้พอตัดมาปั๊บอยู่ตรงนี้กองไว้1วันเขามาทาขม่งขมิ้นทาอะไรของเขาเนี่ยเป็นโปรเซสปกติของเขาเนี่ยนะฮะผึ่งลมผึ่งแดดจากนั้นอินสเปคหมดตามนี้ปั๊บใส่กล่องเข้าห้องเย็นการขนส่งจากนี้ไป2วันไปถึงผู้บริโภคที่เมืองจีนไปถึงบ้านเขาภายในกี่วันกินในกี่วันมัน break through ทั้งระบบเลยครับแล้วนี่คือสิ่งที่สินค้าเกษตรจะถูก break through ด้วยกลไกเหล่านี้แต่นี่คือการทำทั้ง cycle ตั้งแต่ QC ตั้งแต่ inventory ตั้งแต่ e-logistic ท่านดูนะครับมันอยู่ใน big data ที่เราคุยกันนี้ทั้งหมดเลยนั่นคือการเปลี่ยนโลกแล้วผมเชื่อว่าต่อไประบบลงจะค่อยหายไปบนเทคโนโลยียิ่งถ้าคนในห้องนี้ช่วยผมทำเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงระบบแล้วเกษตรกรจะกลับมารวยเพราะเขาจะทำสินค้าคุณภาพและได้ราคาดีแค่อาลีบาบามาราคาทุเรียนขึ้นกิโลละ 3-40 บาทภายใต้สเปคตัวนี้เขาซื้อแพงขึ้น 3-40 บาทต่อกิโลแต่เขาขายแพงขึ้น 2-300 บาทต่อกิโลเพราะมันได้ quality productsที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะนี่คือระบบของข้อมูลที่เข้ามาทะลุทะลวงการทำธุรกิจดังนั้นการที่จะเอา Big Data มาใช้บน Deep Technology ที่ท่านเรากำลังจะพูดถึงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างมากมันมีคำอีก2คำที่อยากจะให้ท่านมองไปในเชิงของ Big Data ที่นอกจาก Big Data Analysis แล้วเนี่ยมันมีคำหนึ่งก็คือคำว่า Internet of Thingsอันนี้ท่านคงมองเห็นแล้วนะฮะสมาร์ทซิตี้ทั้งหมดจะเป็นอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ที่บอกสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์มันก็คือการเอา Big Data นั้นเนี่ยมาเชื่อมโยงแล้วมันเป็นเครือข่ายของ Analyze ที่มันสอดรับกันหมดมัน just in time ถ้าเป็นสมัยเทอรี่เก่าๆของเราสมัยญี่ปุ่นก็ just in time technology ที่ทำให้ Toyota ของโลกอย่างเงี้ยนะครับมันก็อันเดียวกันแต่มันเป็น Internet of Things ที่มันครอบคลุมทั้งหมดมันไปทั้งระบบของมันแล้วก็สุดท้ายเขาว่า AI
ที่ผมคงจะไม่ลงลึกเพราะวิทยากรที่จะมาผมว่าจะมีความรู้มากกว่าผมในการพูดสิ่งเหล่านี้แต่ผมเพียงแต่บอกว่านี่คือคีย์เวิร์ดหลักๆที่ผมคิดว่าท่านจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ผมขอเล่าในส่วนของรัฐบาลบ้างกันละกันนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านในการแลกเปลี่ยนผมเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลเรื่องการที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากมันฟื้นที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยนะครับถ้าผมคิดแก้เศรษฐกิจฐานรากแบบเดิมๆผมแก้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคนข้างล่างเนี่ยเขาสู้คนข้างบนไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่ผมพยายามแก้คือการแก้โดยการเอาเทคโนโลยีเอาเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาแก้เศรษฐกิจฐานรากเช่นถ้าท่านจำได้รัฐบาลนี้ทำเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการที่ทำสำรวจคนจนทั้งประเทศสำรวจน่าตกใจนะครับเรามีคนจนที่มีรายได้ต่ำกว่าแสนบาทต่อปีเนี่ยสำรวจรอบแรกได้มา 11.4 ล้านคนสำรวจรอบที่สองนี้ยังรอการแอปพรูฟอยู่ประมาณ4ล้านกว่าคนแปลว่าถ้า2ข้อมูลนี้ถูกต้องหมดเนี่ยเรามีคนที่มีรายได้ต่ำกว่าแสนถึง15ล้านคนนะประเทศไทยแปลว่าเราไม่ได้กิดติดกับดักรายได้ปานกลางนะเรากำลังติดกับดักความเหลื่อมล้ำที่ใหญ่มากของโครงสร้างเศรษฐกิจและนั่นคือทำไมที่ข้างล่างจะอ่อนแอมากๆแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าจะแก้มันต้องแก้ด้วยเทคโนโลยีผมมาแก้อย่างนี้ครับพอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาผมในฐานะของกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปช่วยขับเศรษฐกิจฐานรากสิ่งที่ทางผมเสนอก็คือเอาเงินของรัฐบาลที่จะใส่ผ่านบัตรให้ไปซื้อสินค้าเพื่อไปช่วยลดค่าครองชีพเพราะถ้าให้เป็นสตังค์เงินเหล่านี้จะมีเจ้าหนี้มารอรับต่อให้มัน300บาท500บาทสังคมมันคอมพลิเคทมากนะครับเจ้าหนี้จะมารองรับเราบังคับไม่ให้ให้เป็นของต้องไปซื้อสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกซื้อของกินของใช้ประจำวันเนี่ยไปซื้อก็โดนด่าเยอะตอนเริ่มทำบอกอยากได้ตังค์ทำไมไม่ให้เป็นของนะไม่ให้เป็นของเนี่ยลูกหลานลูกเมียอดหมดนะครับสองแล้วไม่ให้ซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าพวกนี้เราไม่ให้ห้ามใช้เงินปรากฏว่าพอบัตรตัวนี้มาแบบนี้สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำคิดตั้งแต่วันแรกเลยครับไม่ได้คิดมาตอนนี้ผมคิดอย่างนี้ครับว่าเป็นโอกาสดีมากที่จะฟื้นโชว์หวยทั่วประเทศบนเงิน 4,000 ล้านต่อเดือนที่รัฐบาลใส่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมขอว่าร้านค้าที่จะรับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นร้านที่กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งเท่านั้นและสองคือไม่ให้ convenience store ไม่ให้ห้างนี่ห้างเฮิ่งโกรธผมเยอะมากนะครับมาคุยไม่รู้กี่รอบจะขอเข้ามาใช้ประโยชน์นี้ซึ่งไม่ให้ให้เฉพาะร้านโชว์หวยทั่วประเทศเราก็ขึ้นทะเบียนได้ 40,000 ล้านค้าโดยประมาณขนาดนี้มาทำเรื่องนี้แล้วล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วผมเพิ่งปล่อยแอปเค้าเรียกแอปถุงเงินแอปตัวนี้ก็คือโหลดใส่มือถือใช้เทคโนโลยีนี่แหละครับซื้อหมูก็ได้ซื้อผักก็ได้ซื้อในตลาดก็ได้แอปแล้วก็แค่ถ่ายรูปบัตรก็ซื้อสินค้าได้เลยถ้ากับกระจายลงไปสู่แม่ค้าเขียงหมูเขียงผักในตลาดหัวใจในการเอา Big Data มาดูนะฮะเรื่องนี้พอซื้อปั๊บข้อมูลอยู่ในมือเราหมดแล้วว่าเงิน 4,000 ล้านนี่ไปซื้ออะไรบ้างซื้อที่ไหนซื้ออย่างไรกระจายตัวยังไงนะครับเมื่อ Big Data เหล่านี้มาเราวิเคราะห์ได้เลยว่าแต่ละพื้นที่ตั้งแต่เรารู้แล้วคนจนในตรงไหนมีมากมีน้อยมันออกมาเห็นหมดนะครับตั้งแต่โปรไฟล์ประเทศเลยนะว่าไอ้พื้นที่ไหนจนจริงพื้นที่ไหนจนไม่จริงออกมาบทกระทั่งพฤติกรรมการซื้อของผู้พวกข้างล่างอันนี้เป็นประโยชน์มากในอนาคตที่ผมกำลังคิดต่อและทำแล้วเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เพิ่งเปิดตัวกับไปรษณีย์ไทยเพราะโชว์หวยเหล่านี้จุดอ่อนก็คือว่าต้นทุนสินค้าที่รับเข้าร้านแพงเพราะร้านเขาเล็กๆกระจายอยู่ทั่วประเทศเขาก็ไปซื้อร้านเล็กๆด้วยกันมันก็แพงเมื่อวานนี้แก้ตกแล้วครับโดยทำแอปกับไปรษณีย์ไทยซื้อน้ำปลา10ขวดก็ได้ซื้อข้าวสาร10ถุงก็ได้แต่ผมทำคอสที่ถูกพอๆกับซื้อแมคโครไปให้ทำไปแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งเปิดตัวที่ไปรษณีย์ไทยแต่เราจะรู้เลยครับว่าสินค้าเหล่านี้คือสินค้าต้องการอนาคตต่อไปคืออะไรที่เป็นเนี้ยเราสามารถทำสวัสดิการ product ของที่เขาต้องการแบบนี้เทเลเมดเลยนี่ยกตัวอย่างถ้ารัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ที่จะช่วยเรื่องสวัสดิการของข้างล่างนะครับรู้ลึกไปถึงว่าในพื้นที่ไหนที่ผมจะเริ่มเอาสินค้าชุมชนเข้าไปขายได้ตอนนี้ผมเริ่มเอากะละแมจังหวัดนี้ไปเอากะปิจังหวัดนี้มานะครับเอาน้ำพริกกุ้งเสียบจังหวัดนี้ไปและ Big Data ก็ดู
ถึงจะเริ่มต้นผมเริ่มรู้แล้วว่า1สินค้าโอท็อปมันขายไม่ได้คนยังรู้มานานแล้วแต่พอมีกลไกเหล่านี้ทําให้รู้ชัดว่าที่ไหนขายดีอะไรขายดีเราก็ไปสามารถเอาสินค้าชุมชนที่พัฒนานั้นเข้าสู่40,000ล้านค้าได้บน Big Data แล้วไม่ค่อยผิดด้วยเพราะเราเห็นยอดซื้อเลยลักษณะนี้ก็ทําให้สินค้าชุมชนซึ่งในอดีตไม่เคยมีที่ขายของเลยรองานโอท็อปอย่างเดียวมันเชื่อมโยง40,000ล้านค้ามันก็สามารถใช้เขาเรียกว่า power of outlet convenience store เจ้าใหญ่เขามี10,000 outlet วันนี้กระทรวงพาณิชย์มี40,000 outlet นะครับเพียงแต่ขณะนี้กำลังขึ้นโครงอยู่อาจจะไม่เร็วเท่าเอกชนกำลังเร่งอยู่ผมมี4เท่าของ convenience store ขนาดใหญ่กะละแมเจ้าเนี้ยไม่ต้องขาย 40,000 หรอกครับขาย500 outlet ลืมตาอ้าปากเลยเห็นไหมฮะ power of outlet มันจะมาขนาดนี้หลายคนกำลังจะมาแย่งเค้กก้อนนี้ที่เราทำมาแล้วแต่ภายใต้ Big Data เรากำลังรู้ว่าจะเอาน้ำพริกกุ้งเสียบจากนี้ไปขายพื้นที่ไหนขายดีจะเชื่อมโยงกะปิที่นี่ไปที่ไหนจะเชื่อมโยงนะครับขนมโมจิไปที่ไหนมันมี Data จากการทำ Analysis ของ Data ไอ้นี่การเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกำลังเกิดนะครับหรือวันนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังทำให้เห็นว่าถ้า SME จะไปลงทุนเช่นจะไปเปิดโรงแรมเปิดบูติกโฮเทลเปิดโฮมสเตย์พื้นที่ไหนที่ไปเปิดแล้วมีโอกาสรอดไม่ได้ทำเหมือนสมัยก่อนต้องจ้างคนมาทำรีเสิร์ชแต่ทำมาจากการเชื่อมโยงข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดแล้วหาให้เจอว่าเมืองหลักเมืองรองที่ไหนมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่มีโรงแรมรองรับเท่าไหร่มาดูซิว่าผลประกอบการของเจ้าของโรงแรมในพื้นที่นั้นกำไรขาดทุนเป็นยังไงนะครับแล้วมาดูอุตสาหกรรมไหนธุรกิจไหนที่มันเติบโตในพื้นที่นี้แปลว่าดีมานด์พื้นที่นี้ดีเอาทั้งหมดประมวลผลรวมกันยิ่งกว่ารีเสิร์ชอีกถูกไหมครับมันเริ่มตอบได้ว่าจะบอกพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจจะบอกไอ้ SME ทำธุรกิจว่าจะต้องไปที่ไหนอย่างไรไอ้นี่คือวิธีการทำงานอีกสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งเอาไว้คืออีคอมเมิร์ซกระทรวงพาณิชย์มีวิสัยทัศน์เลยครับว่าช่องทางจับจำหน่ายของอนาคตเนี่ยที่เราจะทำคืออีคอมเมิร์ซความจริงคำว่าอีคอมเมิร์ซอาจจะเชยไปนิดนะฮะมันต้องเรียกว่าเป็นอีมาร์เก็ตติ้งมันเป็นอะไรก็ได้เป็น Instagram ก็ได้เป็น Facebook ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ได้หมดแล้วครับนะครับแต่มันต้องการอีก2 E เสมอนะครับคือ E Logistics กับ E Payment ที่ต้องเข้ามาประกบกันนั่นคือความคิดที่ผมกำลังจะทำผลงานทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะหมดอายุรัฐบาลเนี้ยคือกำลังจะตั้งกรมธุรกิจบริการขึ้นมานี่กำลังเร่งเลยนะครับเหลือเวลา3เดือนถามว่าทำไมต้องตั้งกรมธุรกิจบริการเพราะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเซอร์วิสอินดัสทรีมันไม่อยู่ในภาคการผลิตอีกต่อไป GDP ของประเทศจะอยู่ที่ Trade and Services 70-80% จะอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ภาคการผลิตอีกต่อไปประเทศไทยเก่งอะไรที่สุดประเทศไทยเก่งสินค้าเกษตรกิ่งเกี่ยวกับเกษตร Related เกษตรทั้งหมดเราเป็นเจ้าพ่อและที่เราเก่งที่สุดในโลกนี้อันหนึ่งคือเซอร์วิสเซสคือธุรกิจบริการธุรกิจบริการไม่ได้หมายความว่าแค่เป็นฮอสพิทอลิตี้ต้อนรับร้านอาหารสปาแต่มันหมายถึงอีกขาหนึ่งที่ว่าเรานั่งอยู่ห้องนี้คือดิจิทัลอีโคโนมีตั้งแต่ซอฟต์แวร์นะฮะตั้งแต่เนี่ยอะไรฮะการทำแอนิเมชันทำคนไทยเก่งมากท่านรู้ไหมฮะเพียงแต่ว่ามันยังขาดการเชื่อมโยงส่งเสริมอย่างแรงดังนั้นภาคนี้ทั้งหมดจะอยู่ในเซอร์วิสอินดัสทรีที่หัวใจสำคัญมากผมกำลังเร่งรัดทำโครงสร้างของกระทรวงรองรับก่อนที่ผมจะหมดวาระเพราะถ้าผมไม่ทำเอาไว้ประเทศไทยจะไม่มีหน่วยงานของรัฐที่สามารถจะรองรับ Trade and Services ในอนาคตบน Digital Economy ได้เลยและทั้งหมดถ้าเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมทำไว้ที่กระทรวงนี้ขนาดนี้คือ Big Data Analysisที่ทำไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นแข่งขันกับใครไม่ได้ในอนาคตซึ่งจะกระทบกับมาสู่พวกการในประเทศในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นผมมาวันนี้ต้องการจะบอกให้ท่านทราบว่า Big Data มันเป็นหัวใจสำคัญตามหัวข้อที่ผู้จัดตั้งให้ผมแต่ผมอยากขยายความว่า Big Data นั้นเนี่ยมันมี powerful ในการทำงานมากกว่านั้นไม่ใช่เฉพาะงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่มันเป็นงานของทุกองค์กรแต่ต้องเติมการวิเคราะห์เติมเทคโนโลยีของAI Internet of Things ก็ไปเชื่อมโยง
และผมเชื่อว่าใครก็ตามที่คุ้นคิดในสิ่งเหล่านี้ท่านจะชนะในที่สุดไม่อย่างนั้นมันเกิดมาร์คซักเคนเบิร์กไม่ได้ถูกไหมครับไม่อย่างนั้นมันเกิดอย่างเทสลาไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้ของอินโฟเมชันเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งตัวอีลอนมัสก์ก็ตามท่านรู้ไหมอีลอนมัสก์ท่านดูสารคดีของเขาเนี่ยผมจับเขาได้อยู่เรื่องหนึ่งเขาคือ Big Data ที่เก่งมากอีลอนมัสก์ใช้เวลามากสุดกับการทำอะไรครับมีคนไปถามเขาเขาบอกเวลาที่มากสุดเขาคือเขาค้นคว้าข้อมูลใช้เวลากับข้อมูลแปลว่าใช้เวลากับ Big Data แต่ผมเชื่อว่าคนอย่างอีลอนมัสก์คงไม่ได้ดู Big Data เพียวๆแต่เป็นการเอา Data ทั้งหมดมา Analyze แล้วมีการทำ AI ที่ดีมากทำให้เห็นและรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรในโลกใบนี้ที่คนอื่นยังไม่ทำและมีช่องว่างอยู่อันนี้คือความเก่งกาจของคนชั้นนำของโลกมันเป็นการพิสูจน์แล้วครับว่าโลกใบนี้นั้นหลีกหนีไม่พ้นจริงๆกับคำเหล่านี้ที่พวกท่านจะต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่มีประโยชน์มากๆในการที่จะเอา Deep Technology อาทิเช่น Big Data และอื่นๆที่ท่านจะเสวนากันต่อไปเนี่ยมาคิดถึงธุรกิจของท่านถ้าธุรกิจของท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่เลยในกลไกบริหารปัจจุบันหรือไม่มีเทรนด์ที่จะไปเส้นเหล่านี้เลยสัญญาณอันตรายกับธุรกิจของท่านนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้ท่านจะอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ท่านต้องเกาะขบวนของดิจิทัลอีโคโนมีที่ผมเล่าให้ฟังนี้ให้ทันและมันไม่ใช่เฉพาะเกาะแค่วันนี้ท่านจะต้องเกาะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวันพรุ่งนี้ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลักษณะอย่างนี้เป็นหัวใจสำคัญครับของความสำเร็จของการประกอบธุรกิจของความสำเร็จของ SME ของการสำเร็จของคนที่จะเกิด New Entrepreneur ที่เรียกว่า Startup ของความสำเร็จของการที่จะเกิดเศรษฐีใหม่หรือคนที่สำเร็จในการทำธุรกิจวันนี้ทั้งหมดอยู่บนเส้นใต้ของคำว่า Digital Technology ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับแล้วคิดว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกท่านมาอย่าเสียเวลาเฉพาะมาฟังแต่จงเก็บเอาสิ่งที่ท่านฟังแล้วเอาไปถามตัวเราเองว่าองค์กรของเราบริษัทของเราจะต้องไปอย่างไรบนคลื่นกระแสนี้กระแสนี้พูดกี่ครั้งก็ถูกแต่ไม่มีประโยชน์ครับถ้าสิ่งเหล่านั้นเอามาใช้เอามาประยุกต์เอามาช่วยหรือเอามาทำให้ธุรกิจเราแข็งแกร่งกว่าเดิมได้ก็แปลว่าเราเป็นอีกหนึ่งคนที่จะล้มหายตายจากในอนาคตแต่ถ้าตรงข้ามเราหยิบออกมาแล้วเริ่มเอามาใช้แต่วันนี้เริ่มทีละก้อนเริ่มการรวมตัวกันถ้าทำคนเดียวไม่ได้คนเดียวก็อาจจะเกินกำลังเกาะกลุ่มทำกันแบ่งกันทำโดยเพราะ SME หมดยุคแล้วที่ทำเองทุกอย่างท่านจะต้องเชื่อมโยงกันอย่างไรตรงนั้นแหละครับคือทางที่ท่านจะเติบโตแล้วก็สามารถจะพลิกโดยใช้ Deep Technology ของวันนี้ไปสู่ความสำเร็จของท่านในอนาคตนะครับขอบคุณครับ